วันนี้เป็นวันถ้าจะว่าถึงวันธรรมดาของญาติโยมก็เรียกว่าวันพระวันศีลวันขึ้น15ค่ำคือเป็นวันนำเข้าพรรษาของญาติโยมก็ว่าได้คือญาติโยมถือว่าวันเดือนเพ็ญแต่ว่าเดือนเพ็ญปีนี้นั่นมันเป็นเรียกว่าแปดสองหนก็เลยเลื่อนมาเป็นแปดหลังทีนี้เราอยู่ในแปดหลังขึ้นสิบห้าค่ำให้ถือว่าตั้งแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนที่เป็นญาติเป็นโยมก็นับเข้าในการเข้าพรรษาเทศเพื่อเทศการเข้าพรรษาคือส่วนพระสงฆ์ตามธรรมเนียมเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าให้อยู่การฝนฤดูฝนไม่ให้ไปทางไหนเมื่อไม่มีกิจจำเป็นเว้นเสียแต่มีกิจจำเป็นจึงไปได้ภายในเจ็ดวันและสัปดาห์จึงได้ถือธรรมเนียมนั้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติบัดนี้เราทั้งหลายก็ได้มาสู่สถานที่นี้ให้ชื่อว่าถ้ำผาปล่องเพราะมันเป็นปล่องเป็นที่ทะลุไปได้เราทุกคนก็ให้ตั้งใจตั้งแต่วันนี้ไปว่าฤดูเข้าพรรษาฤดูฝนไตรมาส3เดือนนี้เราจะบำเพ็ญแต่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวบาปจะไม่ทำเคยคิดบาปมาก็หยุดไม่คิดคิดภาวนาพุทโธให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายเคยทำบาปมาสิ่งใดที่ไม่ดีที่ท่านห้ามไว้ในหลักศีลห้าง่ายๆก็คือว่าให้เว้นจากฆ่าสัตว์ให้เว้นจากลักขโมยให้เว้นจากประพฤติผิดในกามให้เว้นจากกล่าวมุสาวาทให้เว้นจากดื่มกินสุราเมรัยทั้งห้าข้อนี้แล้วว่าเป็นเวรห้าถ้าผู้ใดยังล่วงเกินอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มีภัยมีเวรจะได้รับทุกข์ทรมานถ้าผู้ใดโลกละเว้นได้ผู้นั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นพรรษานี้ให้เราทุกคนตั้งจิตตั้งใจเสียใหม่จิตใจก็ให้นึกน้อมภาวนาในใจและเวลานี้ก็ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิพร้อมกับการฟังการนั่งขัดสมาธินั้นคือเป็นการนั่งเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ต้นไมโพนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็ภาวนาในคืนวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้พากันหัดนั่งให้ได้เอาผู้ใดยังนั่งไม่ถูกต้องก็นั่งหัดนั่งเดี๋ยวนี้ก่อนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนเอานั่งซะก่อนนั่งให้ถูกทุกคนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแล้วก็ให้จำไว้ด้วยเมื่อพ้นจากเวลานี้ไปอยู่บ้านเรือนที่ไหนก็ตาม
เวลานั่งสมาธิขัดสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธนี้คือว่าถือว่าเป็นองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเครื่องเตือนใจอันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นท่านบำเพ็ญทานมีจิตใจเป็นทานบารมีรักษาศีล5ศีล8มาก่อนไม่ใช่มารักษาเอาเมื่อตรัสรู้แล้วรักษามา4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นเวลายาวนานดังนั้นเรามาหัดนั่งสมาธิภาวนาให้ได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญเทศกาลเข้าพรรษาสิ่งใดไม่ดีไม่งามเราก็ให้พากันเลิกละออกไปให้ตั้งจิตเจตนาภาวนาซ้อนใจของตนให้เว้นจากบาปให้คิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการนึกน้อมภาวนานี้ในพรรษานี้ให้มีอยู่ตลอดเวลาเราเคยโกรธให้ใครก็ไม่ต้องไปโกรธอีกมีความโกรธอยู่ในใจก็ให้เลิกละออกไปเพ่งแรงในใจให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร่อนใจอย่าไปทำให้มันเดือดเนื้อร่อนใจขึ้นมาเอาภาวนานี่แหละมัดจิตใจของเราให้อยู่ไม่ให้ไปที่ไหนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งวันหนึ่งนั้นให้นึกถึงความตายนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าผู้ใดนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกซึ่งความตายจิตใจจะตกอยู่ในความไม่ประมาทถ้าหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีบางคนตลอดชาติไม่ได้นึกว่าเราต้องตายเป็นความประมาทคือจิตมันประมาทมัวเมาถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าไปว่าเราต้องตายเวลาลมหายใจเข้าไปนี่ก็ได้เวลาลมหายใจออกมาเราต้องตายก็ได้เมื่อนึกน้อมอย่างนี้จิตใจก็จะได้มั่นคงสงบระงับใจที่โกรธอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกลียดชังคนใดคนหนึ่งสัตว์ตัวไหนตัวหนึ่งก็จะไม่มีในใจนั้นจิตใจเราทุกคนก็จะเย็นใจคือใจไม่โกรธใจไม่โลภอยากได้ของใครใจไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโสตทัพพะธรรมารมณ์ชื่อว่าใจดีใจงามใจทำบุญวาจาพูดกล่าวในสิ่งที่เป็นบุญความประพฤติทางกายทางวาจาได้แก่คำพูดการนึกน้อมในใจชื่อว่าภาวนาจงพากันนึกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงใจท่านทำดีทุกวันทุกคืนทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเราทุกคนก็ให้ตั้งจิตเจตนาในใจของเราให้ได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปน้ำจิตน้ำใจของเราจะได้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีทางใดไม่ดีให้เราเลิกละทิ้งเอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในหัวใจได้แก่การทำใจให้สงบตั้งมั่นให้จิตเป็นจิตใจดวงเดียว
ไม่ให้ใจวุ่นวายไปด้วยความโกรธความโลภความหลงใครจะว่ากล่าวตักเตือนให้เราไม่ดีอย่างไรเราไม่ต้องไปสนเอาใจของเรานึกน้อมแต่ในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นอันนี้แหละจะพยุงเอาจิตใจของเราให้ดีให้เจริญขึ้นดีเก่าหนุนมาให้เรามาถึงดีใหม่คือให้ทำดีเมื่อบุญเก่าหนุนบุญใหม่บุญใหม่ทำเรื่อยไปไม่ทอดทุละอันนี้เองจะพาให้เราทุกคนมีความสุขกายสบายใจแล้วผลที่สุดความดีที่เราทำนี่แหละจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเพราะว่านิพพานนั้นไม่ใช่ของใครเป็นของทุกคนแต่ทุกคนต้องทำดีถ้าทำเสียแล้วไม่ได้ทำบาปแล้วไม่ได้ถ้าทำบุญคือว่าให้ใจดีกายดีวาจาดีเราทำบุญกุศลมาได้อย่างไรเราก็ทำบุญกุศลต่อไปอีกไม่หยุดหย่อนผลที่สุดความดีนี่แหละหนุนด้วยไปก็จะถึงซึ่งความดีอันสูงสุดในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาแม้พระท่านจะตั้งนะโมก็ไม่ต้องประนมมือเอาสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่แหละเป็นการประนมมือประนมมือก็คือว่านอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้านอบน้อมถึงคุณพระธรรมนอบน้อมถึงคุณพระอริยสงฆ์ให้คุณพระรัตนตรัยมาช่วยให้ใจเราสงบระงับไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ไม่ใช่เทวดายินทรมในชาติปัจจุบันหมายถึงชาติที่พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนแต่เป็นชาวอินเดียด้วยอำนาจทานศีลภาวนาของพระองค์ที่บำเพ็ญมาเป็นเวลายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าโคดมพระเจ้าโคอันเราได้กราบไหว้บูชาอยู่นี้ในชาติปัจจุบันเมื่อพระองค์อายุได้29ปีมีศรัทธาเลื่อมใสในการบวชจึงได้เสด็จออกบรรพชาออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีเมื่อเสด็จออกไปก็ไปภาวนาปฏิบัติธรรมตามเขาป่าเรียกว่าป่าหิมพานต์คำว่าหิมะก็แปลว่าน้ำแข็งป่าไม่อยู่ในป่าน้ำแข็งเขาหิมาลัยเขาหิมาลัยนี้เรียกว่าอยู่ในประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี้มีเขาใหญ่ที่สุดในโลกแผ่นดินที่อื่นไม่ใหญ่เท่าเขาหิมาลัยเขาหิมาลัยนี้จึงเป็นเขาใหญ่แผ่นดินอินเดียอินเดียก็เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำใหญ่ไหลลงมาจากเขาหิมาลัยนั้นจึงเป็นแผ่นดินที่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้จึงเกิดในแผ่นดินนั้นเมื่อเกิดมาแล้วพระองค์ก็ไม่ท้อถอยอายุได้29ปีก็เสด็จออกบรรพชาออกบวช
็นพระฤาษีตนหนึ่งเมื่อออกบวชแล้วท่านก็เที่ยวภาวนาบิณฑบาตตามธรรมเนียมนักบวชตลอด 6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้เสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียสมัยนี้เขาให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธกยามีแม่น้ำแม่หนึ่งอยู่ที่นั่นพระองค์ก็มาถึงต้นไมโพที่เรานับถือต้นไมโพก็คือว่าพระพุทธเจ้ามานั่งตรัสโพธิญาณอันปรารถนามาเป็นอันยาวนานนั้นมาสำเร็จในร่มไมโพนั้นพอดีวันนั้นเป็นวันเดือน6เพ็ญพระองค์มาถึงที่นั้นก็ชอบอกชอบใจว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นร่มเงาดีที่สุดเท่าที่ผ่านมาไม่มีต้นไม้ต้นไหนมีใบกิ่งก้านสาขาร่มเงาเหมือนต้นไม้ต้นนี้เลยเราจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในร่มไม้ต้นนี้แหละตั้งจิตเจตนาตั้งแต่สเสวยอาหารฉันบิณฑบาตแล้วก็มาอยู่ที่ร่มไม้นี้ตลอดวันพอดีวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคอยู่มาสังเกตว่าเอพาฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าแล้วจนค่ำจากค่ำแล้วก็ไม่ไปไหนจึงเกิดมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กำหรือว่า8โจมกำ2มือมาถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละมาปูนั่งเป็นที่นั่งภาวนาแทบจะให้พระองค์นอนแต่พระองค์ไม่ปูแบบนอนพระองค์ปูแบบนั่งคือว่าปูทับไปทับมาจนหมดหญ้าคาทั้ง8กำนั้นพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิผินหลังให้ต้นไมโพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะเอาให้ได้สำเร็จพระโพธิญาณให้ได้แต่ก่อนยังไม่สำเร็จยังสู้กับกิเลสมารสังขารมารยังไม่ได้แต่คืนนี้พระองค์ตั้งใจแน่วแน่ที่สุดว่าจะไม่นอนจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้ร่างกายนี้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามจะนั่งภาวนาให้ได้สำเร็จให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าทางหากว่าไม่สำเร็จก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารน้ำดื่มจะภาวนาลูกเดียวกิเลสไม่ตายก็จะเอาจนร่างกายนี้ตายไม่ต้องต่อชีวิตไปอีกเมื่อว่าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ที่สุดไม่ใช่กายตั้งอย่างเดียวเป็นจิตใจที่แน่วแน่แม้ว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที เราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดถ้าเราฟังความหมายข้อนี้ก็คือพระองค์ยอมตายถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายที่นี่ถ้าได้ตรัสรู้แล้วก็จะได้ประทังชีวิตไปตามธรรมดาจะได้โปรดสัตว์เหมือนเราท่านทั้งหลายเห็นที่พระองค์ประกอบกระทำมามีพุทธศาสนาอยู่นี่แหละเมื่อพระองค์ตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นจึงเดินนั่งขัดสมาธิแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยเดินนั่งขัดสมาธินั่งธรรมดาเอาสะดวกสบายแต่มาบัดนี้พระองค์ไม่เอาหรอกเอาอย่างเดียวนั่งขัดสมาธิคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน
แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายอย่างนี้แล้วว่ารับน้ำหนักเสมอกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เอาข้างใดข้างหนึ่งทับกันเมื่อพระองค์นั่งอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยมือขวาทับมือซ้ายแล้วตั้งสันอธิษฐานลงไปเรียกว่าจิตใจของพระองค์หนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่กลัวตายอย่างนี้อะไรอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่หวั่นไหวกิเลสมารสังขารมารขันธมารจนกระทั่งถึงมัจจุมารความตายมันจะมาก็ช่างพระองค์ไม่กลัวอะไรทางนั้นแล้วพระองค์เสียสละมาทุกอย่างทุกประการจนมาถึงวาระวันวิสาขบูชาพระองค์เอาเด็ดขาดทีเดียวทีเนี้ยเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาคือเวลานั้นคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธก็ยังไม่เกิดขึ้นพระองค์เองจะได้เป็นพุทโธแต่ว่ายังไม่ได้เป็นกำลังนั่งภาวนาอยู่ทีนี้พระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยก็นึกหาอุบายภาวนาว่าจะเอาอะไรมาเป็นอุบายให้จิตใจยึดเหนี่ยวไม่หลงไหลพระองค์ก็เข้าพระทัยว่าอนาตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละพระองค์ก็ยึดเหนี่ยวในลมหายใจเข้าออกลมที่เข้าไปสูดลมเข้าไปพระองค์ก็รับรู้ด้วยสติว่านี่เป็นลมหายใจเข้าจะไม่หลงลืมลมหายใจออกมาก็ตามรู้เข้าออกเข้าออกอย่างนี้จนกระทั่งรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้มาหยุดอยู่ที่ลมหายใจจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ความคิดฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆก็หายไปมาสงบสงบเป็นคณิกะสมาธิมาตั้งมั่นลงไปได้เป็นอุปจารสมาธิเป็นอย่างกลางอัปปนาสมาธิระดับสูงสุดไม่มีความคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นมีแต่ภาวนาอย่างเดียวตลอดกาลเมื่อถึงขั้นนี้พระองค์ก็มากำหนดรูปนามกายใจของพระองค์นั่นเองว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกคนถ้านึกดูตัวเราก็ยอมรู้ว่ามันเที่ยงตรงที่ไหนร่างกายสังขารเรานี้จะได้มานั่งภาวนานี้เราทุกคนต้องไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ในครรภ์มารดาอยู่ตั้ง10 เดือนจึงได้รูปร่างกายอันนี้มาก็เป็นความลำบากที่สุดเมื่อพระองค์ระลึกเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งกายทั้งจิตแค่ว่านามโลปังอนิจจังนามโลปังทุกขังคือกายและจิตนี้มันไม่ใช่สุขมันเต็มไปด้วยทุกข์แต่คนมาหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงมันเป็นความทุกข์พระองค์ก็กำหนดรู้ว่านามโลกมันไม่เที่ยงนามโลกเป็นทุกข์นามโลปังอนัตตานามในโลกนี้คนเราธรรมดาก็ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราธาตุ4 ขันธ์ 5เป็นตัวเราแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะไปบอกว่าอย่าไปเจ็บมันก็ไม่ฟังสิ่งที่ไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนี่แหละท่านให้เชื่อว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจคนเราก็ยังยึดมั่นสำคัญผิดคิดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ผลที่สุดถ้ามันแก่ชราหรือมีเหตุการณ์อันใดจะให้ชีวิตแตกดับชีวิตนี้ก็แตกดับเรียกว่าแตกไปดับไปตายไปเป็นธรรมดาของรูปนามอย่างนี้สัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปเป็นวัตถุก็ตามเป็นนามได้แก่เป็นมีแต่ชื่อ
ก็ตามต้องอยู่ในความที่ละวะไม่มีอะไรเที่ยงมั่นถาวรจิตใจไม่ควรไปยึดไปถือเอาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมารมณ์อารมณ์ในจิตก็เป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอีกเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้จนกระทั่งแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีอะไรแจ่มแจ้งเท่าแล้วจึงได้เกิดญาณความรู้ขึ้นมาสว่างแจ้งโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิโทรู้แจ้งโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกก็มีเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้หรือว่าเทวโลกโลกของเทวดาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพรหมโลกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเชื่อว่าเต็มไปด้วยทุกเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ปล่อยวางเลิกละตัดทิ้งหมดแน่ว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มขั้นเต็มภูมิชื่อว่าพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็มาเต็มบริบูรณ์วันนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ร่มไมโครนั่นเองบัดนี้เราก็ได้ยินได้ฟังได้ทุกกองตามแล้วให้เราทุกคนตั้งใจนึกบริกรรมคำว่าพุทโธให้จิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารกับอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้จะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามสุขและทุกข์นี้ถ้าแยกก็ว่าสุขดีทุกข์ไม่ดีความจริงมันก็เท่าๆกันทุกข์มันก็เกิดขึ้นให้เราทุกคนรู้สุขมันก็มีอยู่ให้เรารู้อยู่ความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นโลกไม่ใช่เป็นธรรมเมื่อใจของผู้ใดมาสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาพุทโธอยู่ในใจธัมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเต็มที่ได้เมื่อใดเวลาใดจึงจะเลิกละตัดปล่อยอารมณ์กิเลสตัณหาในจิตในใจออกไปได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาท่านเลิกละท่านปลดปล่อยได้เพราะว่าท่านนั่งสมาธิภาวนาท่านไม่กลัวตายคนเราที่ทำอะไรไม่สำเร็จถึงขั้นมรรคขั้นผลก็คือว่ามันกลัวตายนั่นเองเข้าใจผิดคิดว่ารูปนามกายใจนี้เป็นของเราเป็นตัวเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะที่เขาจะอยู่ได้เรียกว่ายืมเขาอยู่ก็ว่าได้เช่าเขาอยู่ก็ว่าได้คนเราสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100ปีเป็นส่วนมากตายก่อน100ปีแม้ผู้ใกล้จะถึง100ปีก็ยังพ้นตายไปไม่ได้หรือเลย100ปีแล้วก็ไม่พ้นจากความตายเพราะร่างกายสังขารของมนุษย์นั้นก็เหมือนมนุษย์ที่รุ่นก่อนๆเขามาเกิดในโลกเขาก็ตายไปหมดแล้วรุ่นพวกเราทั้งหลายเกิดมาก็กำลังเริ่มตายไปโดยลำหนักลำหนักผลที่เกิดรุ่นเรานี้ทุกคนที่เกิดมาก็จะหมดไปอีกรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมีความทุกข์อย่างเดียวกันเหตุนั้นเวลานี้ให้จิตใจเราไม่ต้องว่าวุ่นไปในที่ต่างๆต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาให้เป็นจิตใจดวงหนึ่งดวงเดียวคำว่าดวงเดียวคือว่าไม่ฟุ้งซ่านไปหาโน่นหานี่อะไรใครที่ไหนก็ตามถ้าเกิดมาแล้วต้องแก่ชราไปโดยลำดับเหมือนกับตัวเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดาเหมือนกันทุกคนที่เกิดมาผลที่สุดที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดอย่างนี้ไม่ควรประมาทอันความประมาทโมเมาเราทุกคน
ได้ผ่านความประมาทมัวเมามาแล้วมากมายจนกระทั่งถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจเหล่านี้ตาไหลทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเมื่อมาปัจจุบันพบนี้ชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้รู้ได้เห็นพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์ได้เห็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ภาวนาอย่าให้ใจของเราท้อถอยให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นปัจจุธาหน้าแผ่นดินคือให้ใจเราหนักเหมือนแผ่นดินใครจะดุด่าว่าร้ายอย่างไรเราจะไม่ดุด่าว่าร้ายตอบใครจะอิจฉาตาร้อนอย่างไรให้เป็นเรื่องของเขาเขาด่ามาเราจะไม่ด่าตอบเขาทุบต่อยตีมาเราจะไม่ตีต่อใครคิดร้ายให้เราเราก็จะไม่คิดร้ายต่อเราจะภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเสียสละทั้งกำลังกายและรูปร่างกายด้วยเสียสละทั้งวาจาคือไม่พูดในทางที่ชั่วเสียหายเสียสละทางในใจคือกิเลสอันใดที่มีอยู่ในใจของเราเราจะต้องภาวนาเลิกออกไปละออกไปปล่อยออกไปวางออกไปจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราให้เราทุกคนเสียสละเรียกว่าเหมือนกับว่าเทกระจาดเททิ้งออกไปละออกไปเหมือนน้ำที่มีอยู่ในครุเราเทน้ำจากครุออกไปให้หมดสิ้นกิเลสความโกรธที่มีอยู่ในใจของเรานี้มากน้อยเท่าไรเรียกว่าเทออกไปไม่ทำตามไม่พูดไปตามไม่ทำไปตามไม่คิดไปตามจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ในองค์พุทโธอย่างไรเราก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นจนจิตใจนี้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเธอสงบกายสงบวาจาสงบจิตอันนี้คือคำพูดแต่ว่าการทำการปฏิบัติของคนเราทุกคนนั้นอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเราอย่าได้หยุดจงตั้งใจนึกใจน้อมใจภาวนาอยู่เราจะทำกิจกรรมการงานอาชีพอย่างไรก็ตามจิตใจของเราต้องมั่นอยู่ในองค์พุทโธคุณพระพุทธเจ้านั่งก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่พุทโธในใจนั่งแบบไหนก็นึกพุทโธในใจยืนอยู่ในท่าไหนก็นึกถึงพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจในเวลายืนเดินไปมาที่ไหนไปรถไปราที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจให้ใจของเราอยู่กับพุทโธคุณพระพุทธเจ้าจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆใครจะสรรเสริญเยินยอให้ก็อย่าเข้าใจว่าจะดีเด่นไปตามความสรรเสริญนั้นมันก็อยู่เท่าเก่าคุณงามความดีที่เราทำเราปฏิบัติโดยเฉพาะการภาวนาพุทโธในใจเราจะไม่หลงไม่ลืมตราบใดยังมีชีวิตลมหายใจเข้าออกอยู่เราก็จะต้องภาวนาอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงขั้นนอนหรือว่าพักผ่อนร่างกายนี้ก็ไม่ประมาทนึกน้อมภาวนาพุทโธนั่นแหละอยู่ในตัวในใจจนกระทั่งหลับไปก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อใหม่เรื่อยไปอย่างนี้จนกระทั่งจิตใจนั่นแหละมีสติเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมได้ตลอดเวลาถ้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นทำจริงปฏิบัติจริงดังกล่าวมานี้ไม่ต้องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานเราจะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องว่าคงได้แน่ๆเพ
พราะว่าเราทำเราปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสบายก็ทำไม่สบายเราก็ภาวนาได้ในจิตในใจนั้นจนกำลังจิตใจนี่แหละมันแก่กล้าสามารถอาถานจนกระทั่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังกล้าละกล้าถอนกล้าปล่อยวางไม่ได้เราก็ลาอาปล่อยได้วางได้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเห็นเป็นสภาวะธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ใจเราทุกคนนั่นแหละมั่นคงหนักแน่นในสมาธิภาวนาเมื่อทำได้ปฏิบัติได้จนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในจิตใจของตัวเองได้เมื่อใดเวลาใดเมื่อนั้นเวลานั้นความสงสัยในศีลในทานในภาวนาย่อมหายไปจะเกิดความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนได้ไม่ต้องไปถามที่อื่นมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนแล้วแต่เราไม่ยอมสงบจิตสงบใจไม่ยอมหยุดไม่ยอมอยู่คือใจมันยังหลงไหลอยู่เมื่อจิตใจยังหลงไหลไปมาอยู่มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องได้ทดสอบได้เห็นว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนั้นแสนสาหัสที่มันหายมาแล้วเราก็ว่าสบายแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่สบายเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เพราะอะไรเป็นเครื่องร้อนพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าราคะกินาไฟคือราคะเป็นของร้อนโทสะกินาไฟคือโทสะเป็นของร้อนโมหะกินาไฟคือโมหะเป็นของร้อนผู้ใดเลิกละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจออกไปได้จิตใจจะได้เย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่บนบกก็สบายลงไปบนน้ำก็สบายไปบนอากาศก็สบายไปที่ไหนเมื่อใจสบายมันสบายหมดใจละกิเลสได้ไปไหนมาไหนก็ละกิเลสได้มันอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนเรานึกภาวนาพุทโธได้ยินอยู่ที่ใจกรงไหนก็นั่นแหละภาวนาอยู่กรงนี้กรงนี้หมายถึงปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจมีความรู้สึกอยู่ในรูปขันธ์และกายสังขารของตัวทุกๆคนเมื่อจิตใจมีอยู่ที่นี่ก็ตามรู้ตามเห็นเข้ามาทบทวนกระแสใจเข้ามาดูภายในจิตใจจนจิตใจไม่สงสัยในบุญในกุศลในทานในศีลในภาวนาเมื่อจิตใจหมดความลังเลสงสัยแล้วจิตใจก็จะสร้างแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้การปฏิบัติธรรมติดตามไปด้วยคำว่าปฏิบัติธรรมคือทำจิตใจของเราให้เข้าล่องลอยธรรมไม่ให้ออกจากล่องลอยของธรรมธรรมท่านแยกเป็นสองประการ
เรียกว่าธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยพระโสดพระวินัยพระปรมัตถ์ธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าของเราได้โปรดประทานไว้ทางมวลนั้นเพื่อให้พุทธบริษัทสาวกของพระองค์นำเอามาปฏิบัติตนเรียกว่าเอามาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้ได้จึงเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้ายังเอามาละกิเลสในใจของตัวเองยังไม่ได้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาโลกธรรมดาธรรมความจริงพระธรรมก็มีอยู่ในโลกโลกนี้เท่าไรก็พระธรรมนี้เท่านั้นแต่ว่าที่ไม่มีพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นคือไม่มีผู้ยกขึ้นมาตรัสมาสั่งมาสอนแล้วไม่มีผู้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาเรียกว่าพระธรรมพุทธศาสนาศาสนานั้นนั้นล่วงไปแล้วหมดไปแล้วเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติเทวดาอินทร์ชมไม่ปฏิบัติตามก็เรียกว่าถ้าทำมันหมดไปสิ้นไปแล้วมันหมดโดยที่คนไม่ทำผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็หมดแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามทำตามเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะเคารพพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะเคารพพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ทุกขณะทุกเวลาในจิตในใจเรียกว่าล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแล้วจะได้เตรียมตัวละกิเลสกิเลสนั้นจะละที่กองไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นอยู่คำว่ากิเลสราคะโทสะโมหะนั้นมันมากมายมันเต็มอยู่ที่กายเต็มอยู่ที่วาจาเต็มอยู่ที่จิตที่ใจถ้าเราไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมันก็ลกขึ้นมาเหมือนป่าหญ้าในฤดูฝนฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาแล้วแผ่นดินชุ่มชื้นหญ้าทั้งหลายก็งอกขึ้นต้นไม้ทั้งหลายก็งอกขึ้นกิเลสราคะโทสะโมหะของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเมื่ออารมณ์สัญญากิเลสตัณหามันกระทบกระเทือนกันขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วธรรมดากิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ามันเป็นภัยเป็นของร้อนท่านเปรียบเหมือนอย่างไฟภายนอกที่มนุษย์เอามาใช้จุดเป็นแสงสว่างเอามาทำอะไรต่อมีอะไรมากมายไฟนั้นมันเป็นของร้อนอันร้อนไฟภายนอกนั้นคอยทำเนาแต่ร้อนไฟราคะโทสะโมหะในจิตในใจนี้นะมากมากอย่างไรมันมากจนข้ามภพข้ามชาติไปถ้าไม่ละไม่วางเกียรในภพนี้ชาตินี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันจะตามไปไหม้ในชาติต่อไปจนไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่มันจะสิ้นสุดลงเองถ้าเราไม่ดับไม่ละไฟราคะโทสะโมหะไม่มีที่จะดับลงไปเองได้ไ
ในธรรมดานี้แม้มันจะเกิดขึ้นไม่อะไรก็ตามหมดเชื้อเพลิงมันก็ดับไปแต่ไฟราคะโทสะโมหะนี่มันไม่ได้ดับอย่างนั้นโทจะดับได้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสองพระองค์นี้ดับได้ด้วยตนเองจิตใจของท่านสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องได้ยินธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามจึงดับไฟราคะโทสะโมหะได้พระธรรมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้นั้นทั้งมวลธรรมนั้นมันมีอยู่เรียกว่าพุทธเวไนยพุทธเวไนยธรรมคือผู้ฟังธรรมจะได้สำเร็จมรรคผลในพุทธเวไนยนั้นจะต้องได้ฟังจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าฟังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานนั่นเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าพุทธเวไนยเป็นเวไนยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเฉพาะสาวกวินัยสาวกวินัยได้แก่พุทธบริษัททั่วๆไปเมื่อพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาไว้แล้วสาวกนำไปสั่งสอนหรือว่าเรียนจากตำรับตำราคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติทำความเพียรเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะเอาจนมันหมดไปสิ้นไปตามพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ได้ชวดดับไฟราคะดับไฟโทสะโมหะได้ไฟราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นไฟไม่มีควันแต่มันฝังลึกอยู่ในขั้วหัวใจของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติบูชาจะต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาตั้งจิตเจตนาในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงถ้าใจไม่แน่วแน่มั่นคงจิตใจไม่เอาถาดหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้นั่นไม่ไหวไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจให้ได้ให้ถึงนั้นประโยชน์มันจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ได้เหมือนสมบัติในโลกีมันเป็นการละการวางกิเลสความโกรธก็โล่แจ้งแล้วก็ละทิ้งวางทิ้งไม่ต้องเอามาใช้มันจะเป็นไหม้อยู่ที่ไหนไฟโทสะสร้างมันเราไม่ต้องไปตามมันละออกจากจิตใจของเราเองละออกจากกายวาจาจิตของเราเองให้ได้ไม่ได้อย่าไปถอยความเพียรเอาจนมันหลุดลอยออกไปได้ไฟราคะโทสะโมหะจึงจะหมดไปสิ้นไปจากจิตใจ
ของมนุษย์คนเราถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไหม้ลามไปเหมือนไฟไหม้ป่าใครๆก็คงเห็นไฟป่ามันไหม้เมื่อมันลุกติดแล้วไฟป่ามันก็ไฟคนนั่นแหละไปจุดมันเข้าหญ้าที่มันเกิดในฤดูฝนแล้วก็ตกฤดูแล้งมันก็ตายไม่มีน้ำไฟมันเกิดคนไปจุดมันเข้าเอาไฟต่อมันก็ลุกไหม้เมื่อมันลุกไหม้ที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วมีหญ้ามีเชือกเพลิงมากเท่าไรเปลวไฟก็เร็วกว่ามากมายไปตามนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะของมนุษย์คนเราตัวเราทุกคนก็คล้ายกันถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้ไปตามเรื่องต้องดัดต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตนั่นแหละสำคัญที่สุดกายนี้วาจาสงบได้ง่ายหรอกจิตมันไม่ค่อยสงบมันจะเล็ดลอดไปไหนไปถ้าตัวเองขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่พร้อมมูลเมื่อใดถ้าอริยมรรคทั้งหลายยังไม่ประหารเนี่ยโลกไม่อยู่ในใจนั้นตายมันก็ตามไปไม่ต่อไปในภพหน้าต่อไปอีกจนไม่มีที่สุดที่สิ้นพระพุทธเจ้าก็มาสุดสิ้นตรงที่ตรัสรู้ใต้ล้มไม่โผล่มาสุดสิ้นที่นั้นไฟราคะตามมาไหม้ไม่ได้ไฟโทสะตามมาไหม้ไม่ได้ไฟโมหะตามมาไหม้ไม่ได้เรียกว่ากิเลสพระพุทธเจ้าหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเมื่อพระสาวกเจ้าทั้งหลายได้ยินได้ฟังนำไปดับไฟราคะโทสะโมหะเอาจนดับได้ละได้ก็หมดไปอีกเหมือนกันต้องนำมาประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งนอนกิเลสมันก็ตกไปหมดไปสิ้นไปเหมือนวันคืนเดือนปีไม่ได้เป็นอย่างนั้นไฟราคะโทสะโมหะจะดับจะมอดจะเย็นสบายอยู่ที่ภาวนาพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกผู้บายใดที่ยังจิตใจให้สงบระงับได้ก็เอามานึกมาเจริญเอาจนมันหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดไปสิ้นไปมันก็ลุกไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันได้ให้มันถึงให้มันเกิดมีขึ้นในหัวใจอย่าไปปล่อยให้กิเลสราคะโทสะโมหะอันเก่าลุกไหม้ต่อไปอีกดับกายดับวาจาดับจิตคือบาปอกุศลใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเราดับไว้ดับละไว้ตัดไว้พุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจที่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ใจผู้รู้อยู่ภายในไม่ออกไปภายนอกเมื่อออกไปภายนอกเป็นใจทุกข์ใจร้อนเมื่ออยู่ภายในเป็นใจเย็นใจสบายถ้าเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจให้มันดับให้มันมอดให้มันตาย
นั่นจึงเย็นได้แท้จะคิดไปภายนอกรอบโลกก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะมันไม่มีไฟไฟไม่มีมันไม่มีอะไรมาติดได้ไม่มีเชื้อเพลิงเชื้อไฟถ้าหากว่ายังไม่เลิกไม่ละยังไม่ตัดให้ขาดมันเหมือนกับว่าไฟมันติดเชื่ออยู่นั่นแหละก็เอาไปเถิดถือไปไหนมันก็ไหม้ที่นั้นแหละจุดเท่าที่ไหนก็ลุกโชนขึ้นมาไม่จุดมันก็ไหม้อยู่ในตัวในใจไอ้นั้นต้องดับจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิพพโคปล่อยมันออกไปมุตติเอาให้มันหลุดพ้นอนาลัยโยสิ่งใดมันหลุดออกไปแล้วมันละได้แล้วก็ไม่ต้องเจ็บมาอีกนั่นแหละสาวกโกสาวกสัพพิจักท่านภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศเช่นนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะอิวาธนาจิรุสนิจังวุทธาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังสาลังนี่แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปได้อย่างอื่นที่ว่าต้องการแล้วก็ต่อไปได้ไปในนี้ที่สุดแล้วว่าไม่มีที่อิ่มไม่มีที่พอทำยังไงจึงจะพอละทิ้งเสียก็พอละวางเฉยอยู่พอที่วางเฉยนะเรียกว่าสัทธะในที่นี้เมื่อวางเฉยที่นี้จิตมันก็สบายอยู่เท่านั้นถ้ามันยังมีอยู่มันก็เกิดขึ้นมาก็ประหารทิ้งละทิ้งดับลงไปคำว่าดับคือไม่ต่อเติมส่งเสริมถ้ามันหลอกลวงได้มันก็ต่อไปเรื่อยเติมไปเรื่อยไม่หยุดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็อยู่ในจิตใจดวงเดียวอันนี้แหละเมื่อใครทั้งเผลอลืมขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทานศีลภาวนาแล้วก็ยุ่งใหญ่คือว่าไม่ใช่ยุ่งเล็กน้อยทุกคนที่มายุ่งอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็วุ่นวายไปก็ตายไปก็เกิดมาก็วุ่นวายของเก่านั่นแหละฉะนั้นวันนี้เวลานี้เป็นต้นไปเราอย่าได้หลงตนมารยาสาไถมารกิเลสในจิตในใจคนอื่นผู้อื่นเขาจะลุ่มหลงมัวเมาเป็นเรื่องของผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องจิตใจของเราอยู่ที่นี้กายนั่งอยู่ที่นี้จิตมีอยู่ที่นี้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในสงบจิตใจของตนได้เป็นสุขตลอดกาลฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนานี้ตั้งใจจริงๆภาวนาได้ทุกเวลาไม่ต้องเลือกเช้าสายบ่ายค่ำไม่ต้องเลือกกลางคืนกลางวันตั้งใจลงไปได้ก็ภาวนาได้ทุกเวลาฤดูหนาวก็ภาวนาได้เวลาหนาวจัดก็ภาวนาได้ฤดูร้อนก็ภาวนาได้ร้อนจัดก็ภาวนาได้ฤดูฝนก็ภาวนาได้ฝนมากมายจนท่วมคนตายก็ตามก็ภาวนาได้
เมื่อผู้ทำความเพียรภาวนาตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนได้แล้วเรียกว่าภาวนาตลอดกาลความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกไม่มีจบไม่สิ้นถ้าจิตใจไม่หยุดไม่ยั้งเสียก่อนมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นต่อนี้ไปให้เราทุกคนรู้จักสงบกายรู้จักสงบวาจาคือคำพูดรู้จักสงบความคิดในจิตดับลงไปที่นี้รู้ลงไปที่นี้แจ้งอยู่ที่นี้เมื่อแจ้งที่นี้ก็เย็นสบายได้ตลอดกาล